มาสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับเกมใหม่ครับผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆนะครับเป็นเกมของค่ายวีมิกนั่นเองนะครับถ้าใครชอบในส่วนของเกมค่ายวีมิกเนี่ยเกมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเกมนี้เนี่ยดูฉากอลังการงานสร้างเป็นสไตล์ยุโรปนะฮะซึ่งเป็นใช้ UG5 ในการพัฒนาครับผมเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับเกมเนี่ยนะครับชื่อว่าไนท์คาวครับผมไนท์คาวนะครับซึ่งเป็นฉากเนี่ยถ้าใครชอบในแนวลินเนจนะครับหรือแนวภาพสวยเกมภาพสวยในเกมเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยดูเห็นไหมนักเวทสวยมากๆนะครับหรือในส่วนของการทำแอคชั่นการบินการไอในส่วนของปีกเนี่ยนะครับโอ้แฟชั่นต่างๆมากมายครับเกมนี้ห้ามพลาดเห็นไหมยกพลไปตีกันเลยดูภาพฉากไปตีครับอันนี้น่าจะเป็นฉากล่าบอสที่เขาเอามาโชว์นะครับอันนี้เป็นภาพแรกๆที่ทุกคนจะเห็นนะครับช่องไทยก็จะเป็นช่องผมเป็นช่องแรกๆที่เอามาโปรโมทเลยนะครับเพราะว่าไอตัวคลิปเนี่ยเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีการฆ่ากันการตีบอสการยึดปราสาทเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าใครชอบเกมอันเนี้ยชอบแนว V4 เมีย4หรืออะไรอ่ะหลายๆเกมนะครับในแนวเนี้ยนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับในส่วนของ Vmix เองเนี่ยนะครับได้ตั้งเกมเนี่ยเป็นเกมเรือธงรู้จักกันเรือธงไหมฮะเป็นเกมที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเพลิดเพลินไปกับในส่วนของการเล่นเห็นไหมครับคือการตีปราสาทเนี่ยนะครับหรือการโดยที่มีการ์เดียนมีอะไรมาป้องกันเนี่ยนะครับมีบอสเนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่เดินไปไงมันมีการบินมีทีมป้องกันภาคพื้นเห็นไหมครับนะครับทีมป้องกันเองก็ต่างก็จะมีบินเหมือนกันก็ไปตีกันอยู่บนอากาศนะครับลงมาหัวกันดูนะเห็นไหมนั้นแฟชั่นคุณไม่ต้องกลัวเลยครับมีทั้งแฟชั่นหลายแบบนะครับแล้วก็มีอาชีพหลายอาชีพที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับเดี๋ยวผมมีการอินเทอร์วิวในส่วนของอาชีพให้ทุกท่านนะฮะได้รู้ด้วยนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้การ์เดียนนะครับบวกกับบอสนะครับมาตีกันนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอมันเปิดเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้ทุกท่านนะครับดีไหมนะครับผมจะทยอยทำให้ทุกท่านคือผมจะมุดไปเล่นที่เกาหลีนะครับมาให้ด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมใจก่อนว่าเฮ้ยถ้ามันมาไทยเนี่ยจะเป็นยังไงมาโกลบอลเป็นไงผมบอกเลยนะครับสุลต่านในไทยมีมากมายที่รอเล่นเกมนี้อยู่นะครับใครมองหารายได้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกรายได้เลยนะครับคูณ10คูณ20เนี่ยมีเห็นแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูในส่วนของอาชีพนะครับมาดูในส่วนของอาชีพกันนะครับมาครับในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการรีวิวในส่วนของอาชีพเนาะนะครับมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4อาชีพนะครับอาชีพที่1เนี่ยครับจะเป็นวอร์ริเออร์ครับผมอาชีพที่2เป็นโซเยอร์อาชีพที่3เป็นอาชีพกึ่งดาเมจอาชีพที่4เป็นอาชีพวิทนั่นเองนะครับซึ่งในสายอาชีพของมันเองก็จะแบ่งเป็น2สายเป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันเช่นเดียวกันหรือถ้าเป็นวิทก็จะเป็นฮิลแล้วก็รักษานะครับซึ่งมันเองเนี่ยจะมีในส่วนของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราสามารถเลือกเพศเล่นได้นะครับไม่ได้ล็อกอาชีพนะครับดีไหมดีมากๆเลยเนาะนะครับในส่วนของวอริเออร์เนี่ยนะครับก็จะมีแบบในส่วนของพาวเวอร์แล้วก็โจมตีระยะใกล้นะครับอันเนี้ยดีมากๆนะครับแล้วซึ่งเราสามารถเลือกในส่วนของดาบโล่นะครับหรือในส่วนของดาบคู่นะครับก็คือเราสามารถเลือกเล่นได้นั่นเองครับผมเนี่ยวอริเออร์เห็นไหมมี2อาชีพนะครับก็เหมือนเกมทั่วไปครับมีทั้งแทงค์นะครับแล้วก็หวดกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกราดิเอเตอร์ในส่วนใน L2 นั่นเองนะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับมาดูในส่วนของธนูนะครับอันนี้ก็โจมตีระยะไกลนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของใครชอบในส่วนของอาร์เชอร์เนี่ยอาชีพเนี้ยห้ามพลาดนะครับประมาณนี้เลยนะครับดูฉากอลังการงานสร้างไหมเห็นไหมนะครับแล้วก็เป็นในส่วนแอสซัสซินก็อยู่ในคาร์ดของตัวอาชีพนี้นะครับอีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของวิทเนาะในส่วนของวิทก็จะมีนักเวทนะครับฮิลนะครับอยู่ที่เราชอบนะครับคือถ้าใครเล่นเกมตัวนี้มาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนะครับประมาณนี้เห็นไหมอยู่ที่เราจะเลือกเล่นเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นฮิลเนาะเห็นไหมเห็นในส่วนของตัวข้างบนไหมนะครับเราก็จะมีการอัพสกิลเนาะนะครับอัพสกิลต่างๆมากมายนะครับ
ครับคราวนี้เรามาเจาะลึกในส่วนของอาชีพที่เขาพยายามเจาะลึกนะครับของคลิปนี้นะครับก็เราจะมีพอยต์เห็นไหมพอยต์ที่อยู่ขวาบนเนี่ยเราก็จะเอามาอัพในส่วนของขั้นได้เนาะนะครับฉะนั้นทำให้ในแต่ละตัวละครเนี่ยมีความเก่งไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสซาซินนักดาบนะครับหรือโซเยอร์นะครับหรือนักเวทหรือในส่วนของไนท์เองก็ตามนะครับอาชีพนี้เนี่ยนะครับสนุกแน่นอนนะครับแต่ในแต่ละอาชีพมันสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในข่าวผมจะมาเจาะลึกเรื่อยๆนะครับติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับในข่าวเจอกันแน่นอนครับค่ายวีมิกสวัสดีครับ